วันพุธประจำวันอังคาร24สิงหาคมนะครับวันพุธแล้วนะจ๊ะใช่เต้ยสวัสดีจ้าอันนี้เกิดวันพุธนะครับ4เมษายนเมษายนนี่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องการงานแล้วก็คำทำนายของเราเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจไพ่24มาดูรายการผมบ่อยก็จะดูไพ่24ได้เก่งเนี่ยไพ่ทารอตเนี่ยเพราะว่าผมจะพูดถึงความหมายของไพ่อย่างเมษายนการงานอย่างเนี้ย4เมษายนจะดีสำหรับท่านที่ทำค้าขายส่วนตัวไงไพ่เมษายนไพ่การงานถ้าเป็นเบอร์4กับเบอร์1เนี่ยเน้นทำส่วนตัวแต่ถ้าเป็นแบบว่าทำกินกันเดือนก็จะเป็นเมษายนเบอร์อื่นเบอร์7บ้างเบอร์6เบอร์อะไรต่างๆนานาจะท่าน1เมษายนกับ4เมษายนเบอร์เนี้ยทำส่วนตัวเปิดร้านค้าขายอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็6ดาวก็คือต้องมาอยู่เมืองติดน้ำติดทะเลอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจที่กรุงเทพเนี่ยแย่มากเงียบมากร้านค้าอะไรต่างๆปวดกระดูกก็ไปอยู่เมืองชนนี่ครับเมืองชนเนี่ยของมันลงเรือมาก็อะไรอะไรก็ยังมีการเงินเดินสะพัดอยู่เมืองติดทะเลจะเป็นชลบุรีสมุทรปราการอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นขายเหล้าขายเบียร์ร้านกาแฟเป็นเครื่องดื่มก็ใช้6ดาบขายอาหารทะเลก็ได้7เหรียญนี่ถือว่าท่านที่เกิดวันพุธดวงดีนะคือตามปกติคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทุกชนิดต้องมี7เหรียญนี่ว่าอยู่ได้แต่ประเด็นคือไม่ค่อยจะมีใครได้เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายงานดีเงินดีก็โอเคแล้วพอสอนี้นะครับท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ